วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563ค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงตรวจไปหลายอาทิตย์อาจารย์โนก็มีภารกิจมากมายแล้วก็ลูกป่วยด้วยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงมีเด็กป่วยเยอะนะอาจารย์เนาะใช่ค่ะนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าอู่ฮั่นนะคะไม่ใช่แต่ว่าก็มีแบบหวาดมีอะไรกันใช่ค่ะนะคะเพราะช่วงนี้นอกจากที่เรากลัวโคโรนาไวรัสเนี่ยแล้วนี่นะคะเรื่องของไข้หวัดต่างๆนี่ก็แพร่ระบาดเร็วมากแล้วหลายคนเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าการมีฝุ่นเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราแบบจำกัดก็เลยกำจัดเชื้อโรคอะไรเนี่ยได้แย่ลงมันทางเดินหายใจก็ติดเชื้อง่ายขึ้นเออตอนอาจารย์โอไม่อยู่พี่ก็เป็นหนักเหมือนกันจริงๆคือแบบว่าเอ๊ะปกติเราจะแข็งแรงกับพวกหวัดพวกอะไรทำไมตอนนี้เราเป็นเยอะเสียงหายไปเลยอาจจะโดนฝุ่นเข้าไปด้วยแต่คุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้นะคะสิ่งนึงที่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องพกก็คือหน้ากากใช่นี่หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าตกลงใส่ด้านไหนบ้างใส่ยังไงอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแล้วก็กินปิ้งย่างอย่างไรให้สุขภาพดีคือก็รู้อยู่ว่าเสี่ยงกับเร็งแต่ก็อร่อยอดไม่ไหวทำยังไงถึงจะสุขภาพดีและโรคกลัวที่แคบเกิดจากอะไรนะคะคุณกำลังเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่านะคะวันนี้เรามาคุยกันไหนน่าสนใจหมดเลยเออกลัวที่แคบนี่น่าสนใจมากเหมือนกันแต่ปกตินี่กลัวความสูงอาจารย์เออแต่กลัวที่แคบมีคนเป็นหลายคนเหมือนกันนะคะที่เราเห็นส่วนช่วงของรามาเฮลท็อกน่าสนใจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเลสิกตาหลังๆก็โอ้มีทำกันเยอะเลยนะคะอาจารย์ไม่ต้องมาใส่แว่นแล้วใส่ทำเลสิกไปเลยยังคิดเลยเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีเลสิกสายตายาวนะเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์เดี๋ยวน่าจะมาแต่สายตาสั้นเนี่ยมีมานานแล้วนะคะในช่วงของรามาเฮลท็อกแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรื่องที่น่าสนใจจากอาจารย์วันนี้น่าสนใจมากเราไปกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะก็มีคนสงสัยนอกจากเรื่องของการหาซื้อหน้ากากซึ่งช่วงหนึ่งก็ขาดตลาดแต่ตอนนี้ก็เริ่มเติมกันมาแล้วนะคะทีนี้พอซื้อไปแล้วเนี่ยเอ๊ะเราใส่ด้านไหนเมื่อก่อนอาจจะไม่ตื่นตระหนกเท่านี้แต่ตอนนี้พอโคโรนาเขาพูดกันเยอะฉันใส่ด้านไหนเนี่ยฉันถึงจะปลอดภัยฉันใส่ถูกหรือเปล่านี่นะคะคือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้หันมาตื่นตัวกันมากๆเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนี่แหละค่ะหลังจากเกิดสถานการณ์วิกฤตที่บอกว่าเป็นที่จับตาไปทั่วโลกเลยเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ก็แพร่ระบาดล่าสุดเราบอกนิดนึงนะคะสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยคือผู้ป่วยคือผู้ที่ติดเชื้อที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนที่ในประเทศไทยมาอยู่ในประเทศไทยแล้วติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะ14รายก็ยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่แต่ว่ารักษาตัวแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ย6รายก็มีนอนพักรักษาต่ออยู่ที่โรงพยาบาลอีก8รายตอนนี้ก็กำลังติดตามกันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะแพร่กระจายเพิ่มเติมไหมแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขก็ยังนิ่งอยู่ตรงนี้และยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องของหน้ากากเดี๋ยวถามอาจารย์โอดีกว่าว่าจะใส่ยังไงล่ะบางทีอุ๊ยใส่ผิดด้านเอาสีฟ้าเข้าไปข้างในหรือว่าจะเอาสีฟ้าออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางอันมันไม่มีสีไงอาจารย์เราจะยังไงเราควรจะมองยังไงซึ่งวันนี้นะคะก็จริงๆหมอแล็บแพนด้านะคะก็เป็นคุณหมอแล็บก็เป็นนักเทคนิคการแพทย์เนาะก็มาอธิบายถึงวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีนะคะซึ่งก็เป็นที่แชร์แล้วก็แพร่หลายกันนะคะในโลกออนไลน์ดิฉันได้เห็นหน้าเขาแล้วหน้าเขาเป็นเหมือนแพนด้าจริงๆเลยค่ะเขาต้องทาตาเขาต้องทาตาเป็นสัญลักษณ์นะคะเขาเป็นหมอแหละแพนด้าใช่แล้วก็หลักๆเลยก็คือต้องสวมเอาด้านที่มีสีออกนะคะแต่ก็ไม่ผิดหากจะหันด้านที่เป็นสีขาวออกจริงประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ควรจะหันด้านที่มีสีเนี่ยออกนะคะแล้วก็เหมือนมันเคลือบสารอะไรไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็จะมีเรื่องของการคือบางคนใส่หน้ากากเฉยๆเนาะไม่ได้จริงเราต้องมีการกดให้มีการแนบไปเหมือนมันจะมีลวดบางๆอยู่ใช่ไหมคะตรงบริเวณดั้งบางคนแบบว่าใส่ไปอย่างนั้นน่ะปรากฏตรงนี้มันก็ยังโป่งอยู่ฝุ่นมันก็เข้าไปได้ทีนี้ก็ต้องกดลวดเข้าไปหน่อยใช่ค่ะให้มันแนบไปกับใบหน้านะคะพวกนี้ก็จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้เวลาที่เราจามไอมีละอองน้ำที่หุ้มไวรัสไว้เนี่ยละอองน้ำด้านนอกก็จะติดกับด้านนอกของหน้ากากนะคะก็จะติดอยู่กับ
ด้านในของหน้ากากแล้วก็มันก็จะทำให้เราไม่แพร่กระจายไปที่อื่นออกไปนะคะค่ะนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาการกรองของหน้ากากเนี่ยคือมันมีขนาดเล็กกว่าละอองน้ำใช่ไหมคะไวรัสก็เลยเข้าไม่ได้ใช่ค่ะก็จะช่วยในการที่เราจะป้องกันเวลาที่ใครไอจามอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% เพราะว่าถ้าจะดูดีๆเนี่ยมันก็ยังมีรูมีอะไรที่มันจะใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะป้องกันถูกได้ในระดับที่เราก็อาจจะลดก็แล้วลดความเสี่ยงลงไปได้ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่คุณผู้ชมคือในช่วง PM 2.5 เนี่ยหลายๆคนอย่างที่บอกอะค่ะก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะมันอาจจะชินแล้วแต่พอโควิดเนี่ยใส่กันเยอะมากทีนี้เขาก็บอกอีกว่าหน้ากากที่เราใส่ป้องกัน PM 2.5 เนี่ยมันก็ไม่ได้กันไอตัวโควิดนะมันเป็นหน้ากากคนละแบบคือเราให้กลับไปใส่หน้ากากแบบหน้ากากทั่วไปที่เราเคยแบบใส่ป้องกันโรคอันนั้นใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นป้องกันโคโรนาเนี่ยนะคะหน้ากากที่เราเนี้ยค่ะเรียกว่าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้ที่หมอแลบโชว์อันนี้สามารถใช้ได้แต่หน้ากากแบบนี้ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้หน้ากากแบบนี้ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เพราะว่าไมครอนมันเล็กกว่ามากนะคะที่สำคัญนอกจากใส่หน้ากากแล้วสวมหน้ากากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังใช้ได้เสมอจริงจริงค่ะจริงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะองจะไออะไรมือป้องปากปิดแล้วอย่างเงี้ยก็ล้างมงล้างคือบางทีอ่ะมันไม่ได้ติดจากใครมาไอใส่หน้านะบางทีบางคนจามเสร็จไปจับขอบบันไดเลื่อนเราก็มาจับต่อจับขอบบันไดเลื่อนต่อโดยที่บางทีเราเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบของใส่ปากโดยที่เราก็ไม่ได้ล้างมืออะไรพวกเนี้ยอันนี้ควรที่จะขยันล้างมือบ่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ล้างมือกันบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าโคโรนามันแบบแพร่กระจายเร็วนะจ๊ะน้องนิดเดียวเองนะคะก็ไปกันเยอะแล้วนะคะก็ติดตามข่าวสารเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาจากรายการของเราเนี่ยนะคะความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของกินปิ้งย่างซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหฮอตฮิตของคนไทยเลยชอบมากปิ้งย่างเนี่ยบางทีก็ทำปาร์ตี้เองที่บ้านนะฮะหรือว่าไปทานข้างนอกเขาบอกเอ๊ะแต่ปิ้งย่างมันก็ดีกว่าเอาไปทอดไม่ใช่หรออย่างที่เราได้ยินมาแล้วมันจะอันตรายค่ะโอ้เหรอคะอันนี้ก็จะมีเรื่องของสารที่เราเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะหลักๆก็จะมีสารไพโรไลเซตนะคะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่ไม่เกรียมหมูที่ติดมันแล้วก็มีความดำๆเก็บเกรียมอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการเพิ่มมะเร็งโอ้ถูกค่ะแต่ว่ามันก็เสี่ยงในการที่จะเพิ่มมะเร็งได้นะคะนอกจากนี้พวกอาหารปิ้งย่างมันมักจะเป็นพวกอาหารที่อาจจะเกิดเรียกมีการแปรรูปเช่นแหนมไส้กรอกเบคอนแฮมพวกนี้ก็จะเจอพวกไนเตรตนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาหารที่ใส่ในพวกสารกันบูดทั้งหลายนะคะมีไนโตรซามีนซึ่งอันนี้ก็จะพบในปลาหมึกย่างปลาทะเลย่างพวกนี้ก็ก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์ได้แล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในตับมะเร็งหลอดอาหารแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารในคนนะคะเห็นแล้วยังอยากได้ยินเสียงหมออกกลืนน้ำลายน้ำลายเลยอะค่ะนะคะแล้วก็มีสาร PAH นะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นสารที่อยู่ในเจอในปิ้งย่างเช่นพวกไส้กรอกหมูลมควันหมูปิ้งไก่ย่างที่แบบบางทีเกรียมเกินไปก็จะเป็นสารเริ่มต้นของสารที่ทำให้เซลล์มีการกลายพันธุ์ได้โอ้โหถึงขั้นแบบจิ้มแล้วก็นี่อาจารย์โอ๋มายืนบอกเองต้องยืนบอกอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมสารต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยชื่อมันฟังยากแต่บอกเลยว่ามันก่อมะเร็งเลยแหละค่ะง่ายๆเลยนะคะแต่ทำยังไงล่ะเราก็ยังอยากทานอยู่นะให้มันทานปิ้งย่างยังไงให้สุขภาพดีเขาก็บอกง่ายๆถ้าเราทานเนื้อหรือหมูก็พยายามเลี่ยงๆที่มันติดมันแต่บางคนก็บอกว่าติดมันนั่นแหละเอาไปย่างแล้วมันอร่อยมันอร่อยมันจะหอมก็มันจะมีติดมันที่เกรียมกับไม่เกรียมก็ตัดเอาตรงที่เกรียมตรงไหนเราเผลอย่างแล้วมันไหม้อ่ะมันเกรียมอ่ะก็ตัดออกไปนะฮะแล้วเขาบอกพอมันเนี่ยเวลาเราไปย่างปุ๊บไขมันพอมันลงไปตรงที่ไฟหรือที่บางทีเขาบอกว่าย่างแบบย่างเตาถ่านอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ไอ้ขมเหลาทานแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะเพิ่มความเสี่ยงใช่เขาบอกว่าอาจจะใช้ใบตองห่ออาหารสามารถช่วยลดไขมันหยุดได้เช่นเดียวกัน
อาจจะอาจจะไม่ทันใจนิดนึงใช่มันจะมีกลิ่นหอมของใบตองก็หลายหลายหลายร้านก็ใช้นะคะเป็นอะไรนะไก่หอมใบตองอะไรไก่หอมใบตองก็จะอร่อยไก่หอมใบเตยแล้วก็เคยใบเตยหรือใบตองมีมันก็มีใบตองบ้างใบเตยบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือกรณีใช้เตาถ่านธรรมดาก็ควรใช้ถ่านที่อัดเป็นก้อนไม่ควรใช้ถ่านป่นละเอียดถ้าใช้ฟืนก็เป็นไม้เนื้อแข็งโอ้เรามีความพยายามในการอยากกินปิ้งย่างขนาดนี้แล้วเราหาวิธีกันขนาดนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าการเผาไหม้มันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆพออาหารสุกแล้วก็มีส่วนที่ไม่เกรียมก็อย่างที่อาจารย์โอบอกเราก็ตัดมันทิ้งซะหรือว่าตะแกรงย่างบางบ้านโอ้โหย่างแบบว่าพยายามเปลี่ยนบ่อยแต่เป็นน้ำที่เปลี่ยนบ่อยก็เกรงใจร้านพนักงานแต่ตอนหลังไม่ร้านตอนหลังตอนหลังขอเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าเกรงใจตัวเองอ่ะจริงบางทีเรากินไอ้เนี้ยหมูกระทะบางร้านเขาดีเขาเปลี่ยนให้แต่บางร้านเนี่ยโอ้โหมันเกรียมจนแน่นตรงนั้นเลยใช่ไหมเราก็ต้องขอเปลี่ยนเนาะหรือว่าอย่างที่บ้านก็ขยันขัดขยันล้างหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เลือกร้านที่ได้รับมาตรฐานหน่อยนะคะบางทีมันความสะอาดด้วยแหละมันรวมกันมาหลายๆอย่างนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างโรคต่างๆอาจารย์อย่างโรคประจำตัวอย่างเงี้ยมันต้องระวังเป็นพิเศษนะคะพวกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นเบาหวานไขมันหลอดเลือดหัวใจตีบอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ก็ควรแล้วเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆคือพวกนี้บางทีเขาก็จะหมักด้วยเกลือหรืออะไรก็อาจจะเพิ่มเรื่องของความเค็มด้วยนะคะก็ควรจะทานเท่าที่จำเป็นอย่าบ่อยมากเกินไปนักอย่ากลายเป็นอาหารมื้อหลักใช่ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะไปปาร์ตี้กันสักครั้งหนึ่งให้รางวัลกับชีวิตแล้วก็ตัดเกรียมๆออกไปเนี่ยโอ้ยเนี่ยอาจารย์น่าทานมากเลยอ่ะแต่อย่างที่สังเกตเห็นนะคะตอนแรกระวังเนี่ยมันจะไม่มีไม่ไหม้ติดใช่แต่พอมันเริ่มดำเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความขอครบซึ่งหลายคนรู้สึกว่านั่นแหละคือความอร่อยจริงมันหอมอ่ะความมันเลี่ยงเท่าที่ได้แต่เลี่ยงนะคะเพราะมันมีสารต่างๆจริงๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะเราจะได้มีชีวิตยืนยาวนานเพื่อจะได้กินให้นานๆต่อไปค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรากินได้อีกไม่นานดูร้านที่อย่างที่บอกคือใช้ทานแบบไหนทำให้เกิดการเผาไหม้เดี๋ยวนี้มันมีเหมือนกันนะอาจารย์ที่แบบว่าการย่างของเขาเหมือนพัฒนาไปขึ้นมันจะมีเครื่องดูดควันขึ้นไปการย่างแบบเหมือนระบบไฟฟ้าไม่ไหม้อะไรพวกนี้แล้วก็ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันก็เลือกร้านหน่อยเพื่อสุขภาพอาจจะราคาสูงนิดนึงไม่เหมือนกับสตรีทฟู้ดนะคะแต่เพื่อสุขภาพนะคะแต่เจอร้านหมูย่างบางร้านพี่ปอน่ารักนะย่างเสร็จตัดดำๆเขาตัดดำๆให้ด้วยแบบรักผู้บริโภคอ่ะน่ารักน่าอุดหนุนมากนะคะเรื่องกินเราก็ต้องระวังกันมาอีกเรื่องค่ะเรื่องของกลัวที่แคบคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะหรือว่ากำลังสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเป็นหรือเปล่านะคะนี่เขาบอกว่าบางคนก็กลัวความมืดก็มีนะคะต้องเปิดไฟไว้กลางคืนก็ต้องเปิดไฟไว้บางคนเขาบอกว่ากลัวอาการกลัวรูเพียงแค่เห็นภาพก็ชวนขนลุกแปลกนะหรือโรคกลัวที่แคบอาจารย์มันคืออะไรคะโรคกลัวที่แคบโรคกลัวที่แคบเนี่ยจริงๆก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในอาการวิตกกังวลนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีแบบความรู้สึกว่าอย่างอยู่ในลิฟต์ที่แบบแคบๆก็จะรู้สึกอึดอัดใจสั่นรู้สึกหายใจไม่สะดวกรู้สึกเขาเรียกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบางคนก็หงุดหงิดหรือบางทีแบบไม่อยากที่จะเข้าไปในสถานการณ์แบบนั้นนะคะซึ่งเขาพบว่ามันมักจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่อาจจะผ่านมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อาจจะเป็นในวัยเด็กนะคะเช่นบางคนเนี่ยหมอเคยเจอคนไข้เนี่ยคือกลัวที่แคบเพราะว่าเล็กๆเคยถูกขังในห้องน้ำโอ้ยแล้วเวลาที่แม่โมโหหรือเวลาดื้ออย่างเงี้ยดื้อจับถูกก็มีหลายบ้างทำหนีจริงๆนะคะพอลูกกรีดเนี่ยอย่างลูกเพื่อนเนี่ยกรีดไม่หยุดสักทีอย่างนั้นจับขังในห้องน้ำโอ้อันนี้แบบจริงๆแล้วมันส่งผลระยะยาวกับตัวเด็กเนี่ยเยอะมากเนี่ยเขาก็จะมาเป็นโรคอื่นแทนที่จะเป็นโรคกรีดก็อาจจะแล้วบางทีกรีดก็ไม่หายด้วยนะเพราะว่ายิ่งแขนพ่อแม่ก็ยิ่งแบบกรีดหนักกว่าเดิมแม้บางคนก็เป็นโรคกลัวที่แคบบางคนเนี่ยมีประสบการณ์คืออาจจะแบบนอกจากเด็กๆที่เคยประสบการณ์บางคนก็อาจจะแบบเคยเข้าไปเจออะไรในที่แคบๆบางคนเข้าไปเจอแบบสัตว์ในห้องน้ำอย่างเงี้ยเคยเจองูในห้องน้ำไม่เป็นไรจะเข้าที่แคบๆมันก็จะมีความแบบกังวลเพราะเชื่อว่ามันทำงานกับศูนย์ที่เกิดขึ้นกับอะมิกดาลานะคะเป็นเขาเรียกว่าความจำระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยพวกนี้ก็ทำให้แบบบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานละแต่ว่า
เราก็แบบยังรู้สึกกลัวอยู่ฝังอยู่บางคนเคยเจอประสบการณ์คือติดลิฟต์ติดอยู่ในลิฟต์อย่างเงี้ยก็จะแบบโหรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มันแบบจะเข้าทีมันก็แบบจะกลัวตลอดเวลานะคะแต่มันไม่ได้เป็นโรคผิดปกติเป็นโรคจิตหรือว่าอะไรใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตค่ะที่ก็อาจจะเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็ส่งผลกับชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานเช่นสมมติว่าบางคนต้องขึ้นลิฟต์ไปทำงานทุกวันใช่แล้วจะต้องใจสั่นทุกครั้งที่ขึ้นลิฟต์เนี่ยโอ้โหก็จะมีความลำบากเหมือนกันในการใช้ชีวิตบางคนอยู่ในรถไม่ได้โอ้ใช่ในรถก็เป็นที่แคบเพราะว่ามันแคบบางคนนี่ลำบากแล้วค่ะใช่บางคนแบบเข้าอุโมงค์ไม่ได้บางคนนี่เป็นแบบตู้เสื้อผ้าคือจะต้องลื้อถ้าจะต้องลื้อของในตู้เสื้อผ้าจะแบบใจสั่นจะใจสั่นจะเพราะเล็กๆเนี่ยเคยไปแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วแบบออกไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้ก็จะมีมากเลยซึ่งแบบพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มีประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะแล้วอาการที่แบบว่ามันเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาเจอที่แคบแล้วเขาจะรู้สึกว่ากลัวมันมีอาการทางร่างกายอะไรบ้างก็จะมีเหงื่อออกใจสั่นตัวสั่นนะบางคนนี่แบบหัวใจเต้นแรงมือไม้เย็นนะคะบางคนหายใจไม่ออกนะคะบางคนแบบมีความดันขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราจะรู้สึกเลยว่าโหมันคือหัวใจมันเต้นแรงขึ้นสูบฉีดเยอะขึ้นคนปวดหัวเวียนศีรษะมึนหัวบางคนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกบางคนรู้สึกเหมือนจะตายโอ้อันนี้อาการหนักแล้วอันนี้ก็เป็นเยอะที่แรกฟังอยู่เอ๊ะกลัวที่แคบอาจจะรู้สึกอึดอัดแค่นั้นเองแต่ถ้ามีอาการทางกายขนาดนี้อาจารย์มันไม่ได้แล้วคุณภาพชีวิตก็ลำบากแล้วยิ่งถ้าบอกว่าขับรถไม่ได้เนี่ยเพราะรถแคบหรือว่าจะไปอยู่ในลิฟต์เล็กๆไม่ได้ละก็แย่เลยนี่ดีนะคะเนี่ยไม่มีปัญหานี้ถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยพี่ปองจะต้องซื้อคฤหาสน์อยู่แล้วกว้างๆอยู่บ้านแคบๆไม่ได้แล้วก็ห้ามทำงานตึกสูงใช่ไม่ได้กลัวความสูงต้องขึ้นลิฟต์อีกต้องขึ้นลิฟต์อีกทีนี้หลายๆท่านฟังแล้วอุ๊ยตายแล้วเหมือนแบบอาการคล้ายๆของเราจังเลยเนี่ยมันถึงก็ต้องไปหาหมอรักษาเลยไหมถ้ารักษาได้ก็ดีเพราะว่าชีวิตเราคุณภาพชีวิตของเราแบบนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เราดูแลรักษายังไงให้ไปปรึกษาคุณหมอก็ขึ้นอยู่กับอาการคือถ้าเราเป็นแต่ว่าอย่างเช่นเหมือนกลัวความสูงเนี่ยค่ะใช่ค่ะคือบางคนก็เป็นไปถึงแล้วก็ใจสั่นใจเต้นดูแบบพี่ปอนี่คือลิฟต์แก้วไม่ไหวเลยก็คือแต่ถ้ามันอยู่ในอาการที่เราแบบพอจะควบคุมตัวเองได้เผชิญกับมันได้ไม่ได้เป็นปัญหามากนักหรือจริงๆเป็นอะไรที่เราไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันมากอย่างเช่นลิฟต์แก้วอาจจะไม่ได้มีบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแบบเยอะขึ้นสะพานลอยก็กลัวแล้วความสูงหรืออย่างเงี้ยค่ะคือไปที่อยู่ในรถแล้วเขาจะรู้สึกในรถเราอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือก็ควรที่จะมารับการรักษาซึ่งจิตแพทย์เนี่ยก็ควรจะพบกับจิตแพทย์ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่การทำจิตบำบัดนะคะตั้งแต่การทำให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราขณะเกิดขึ้นบางคนก็จะมีการทำจิตบำบัดโดยการสมมติว่ามีอาการทางกายเกิดขึ้นเราจะช่วยผ่อนเบาอาการทางกายตรงนั้นยังไงเพราะว่าบางทีพอใจสั่นมือสั่นเนี่ยบางคนก็ยิ่งกังวลใหญ่ว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรมากไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมีการทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความคิดเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันจะมีความคิดที่อาจจะเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่เราเจอตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันไปผูกพันกับอดีตแล้วหลายคนพอเข้าใจตรงนี้ตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าลดความเรากังวลกับเรื่องของสิ่งที่เจอเนี่ยได้มากขึ้นก็คือเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอะไรเงี้ยคือมันจะมีเรื่องของความคิดความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในใต้ความกลัวนั้นนั้นการพบจิตแพทย์ก็จะเป็นการเข้าไปหาว่าความคิดอะไรเนาะแล้วก็ความคิดตรงนี้มันจริงไหมมันมีโอกาสเกิดได้มากน้อยแค่ไหนคือพวกที่กังวลเนี่ยบางทีมันเป็นการแบบคล้ายๆว่า over estimate เรื่องของไอความกลัวที่เกิดขึ้นตรงนั้นมากเกินไปนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเป็นอาการอย่างที่อาจารย์โอ๋บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเจอที่แคบแล้วเราไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกเป็นเยอะหัวใจเต้นเร็วอะไรต่างๆปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะปรึกษาจิตแพทย์ไม่ต้องกลัวคนอื่นจะมองว่าอุ๊ยเรื่องแค่นี้เองเธอแบบไม่ได้เป็น
เดี๋ยวหาหมอก็คิดว่าเป็นโรคจิตอีกเดี๋ยวนี้จิตแพทย์คิวยาวมากคิวยาวค่ะเพราะทุกคนรู้แล้วว่าคนพบจิตแพทย์เหมือนพบหมอทั่วไปจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกลัวที่แคบที่กว้างที่สูงอะไรต่างๆถ้ามันมีอาการจนรบกวนคุณภาพชีวิตของคุณจนไม่เป็นอันทำอะไรได้เนี่ยปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่านะคะอาการคุณอาจจะค่อยๆดีขึ้นก็ได้นะคะสำหรับอาการกลัวที่แคบก็บอกกันอย่างละเอียดแล้วพักกันครู่เดียวค่ะในช่วงหน้ารามาเฮลท็อกปัญหาสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นทำเลสิกดีไหมบางคนกำลังคิดอยู่นะคะยังมีความลังเลช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันในเรื่องนี้ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเรามาเฮลท็อกเราคุยกันถึงเรื่องของดวงตาค่ะปัญหาก็คือดวงสายตาสั้นสายตายาวนะคะโดยเฉพาะสายตาสั้นหลังๆนี่ก็มีการทำเลสิกกันเยอะหลายๆคนยังอยากรู้อยู่ว่าการทำเลสิกมันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าวันนี้เราเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินทร์จากภัยวงศ์สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะก่อนอื่นเลยคือคนคงจะแบบสงสัยแต่จริงๆเราได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาเลยเลสิกแต่มันคืออะไรคะพี่เจโอเคค่ะเลสิกเป็นหนึ่งในวิธีผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตินะคะการแก้ไขสายตาผิดปกติมีวิธีเยอะแยะเลยวิธีที่ฮิตๆก็คือการใช้เลเซอร์เลเซอร์ก็ยังแยกไปอีกมี3วิธีใหญ่ๆเลสิกเป็นหนึ่งในวิธีนั้นซึ่งง่ายแล้วก็ปลอดภัยเยอะคนก็เลยชินแล้วก็นิยมก็เลยคิดว่าเลสิกเป็นทางเลือกเดียวแต่จริงเลสิกเป็นทางเลือกหนึ่งในการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์แก้ไขนะคะที่เหลือนี่มันเรียกอีกที่เหลือที่เหลืออีก2วิธีภาษาอังกฤษเรียก PRK หรือว่าการแก้ไขโดยใช้เลเซอร์ยิงที่ผิวตาเลสิกนี่คือการยิงในเนื้อตาแล้วก็วิธีล่าสุดปัจจุบันที่เพิ่งออกมาก็คือการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนในการดึงเนื้อกระจกตาออกมาเพราะเลสิกเป็นวิธีตรงกลางซึ่งป๊อปปูล่าเพราะว่าเราทำกันมา 30-40 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักมันดีแล้วก็เรารู้ว่าเราหวังอะไรจากมันได้เราต้องระวังอะไรแล้วเราดูแลมันได้ยังไงค่ะว่าเลสิกเป็นหนึ่งในนั้นอ๋อเหรอคะค่ะอาจารย์บอกว่า30กว่าปีที่เรารู้จักกันคำว่าเลสิกมันมันอาจารย์สงสัยพอดีค่ะว่าไปยิงในเนื้อตาคิดว่าหลายคนเข้าใจว่ามันแล้วมันช่วยอะไรเรื่องสายตาค่ะก็ต้องเกริ่นตั้งแต่ว่าสายตาผิดปกติคืออะไรสายตาผิดปกติแปลว่ากระจกตาหรือว่าตาดำของเราเนี่ยมีความโค้งที่ไม่เหมาะสมกับความยาวของลูกตาลูกตาของคนเรามีความบางคนลูกตาสั้นบางคนลูกตายาวเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นที่ยาวแปลว่ากระจกข้างหน้าก็ต้องโค้งให้โฟกัสแล้วจุดลงตรงจุดละภาพจุดละภาพค่ะคราวนี้เผอิญเราอาจจะเกิดมาลูกตาลูกพ่อแม่ไหมาลูกหลังใหม่เหมือนกันความโค้งไม่ดีงั้นการแก้ไขที่กระจกตาก็คือการปรับความโค้งให้เหมาะสมกับลูกตานะคะคราวนี้การปรับให้เหมาะสมก็คือแปลว่าเราก็อยากจะให้แผลของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผิวเราเอาไปฝังหรือไปทำการผ่าตัดข้างในเนื้อกระจกตากระจกตาหรือตาดำของเราไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษนะคะเป็นกระจกที่มีความหนาต้องนึกถึงภาพชอบเป็นเหมือนขนมสามขนมชั้นขนมชั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกระจก5ชั้นนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อเพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็มีพื้นที่ที่จะทำให้ความโค้งอันนี้ปรับเปลี่ยนไปได้โดยเลเซอร์สมัยนี้เก่งมากสามารถจะเจียให้มันบางลงบางตรงเฉพาะจุดที่เราอยากได้ด้วยตรงกลางบางหนาไปกับเจียตรงกลางหน่อยตรงริมๆนะไปกระเจียริมๆหน่อยเราก็สามารถปรับแต่งรูปร่างให้มันได้ตามความต้องการของเราเพื่อให้คำนวณละว่าแก้ไขสายตา300ต้องยิงไปแค่นี้นะแล้วกระจกตามันแบนลงไป300มันก็จะเห็นพอดีอ๋อคือการใช้ทำเลสิกด้วยเลเซอร์ลักษณะแบบนี้ก็คือใช้ตรงกระจกตาอย่างเดียวไม่เข้าไปในลูกตาเลยและที่อาจารย์บอกว่าตรงนี้หนาไปตรงนี้อันนี้ใช้ใบมีดค่ะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังว่าเลสิกคำว่าเลสิกแปลว่าอะไรแปลว่าเราแก้ไขโดยการแยกชั้นกระจกตาแยกชั้นกระจกตาอย่างที่เรียนว่าอันนี้คือเป็นพาร์ทนึงของการทำเลสิกพอเปิดไม่น่ากลัวเปิดแล้วก็ยิงเลเซอร์ไปทีนึงจริงๆเราจะดมยาสลบอยู่นะไม่ค่ะไม่ดมไม่ดมไม่ดม
ไม่ดมค่ะเพราะว่าทำยังไงคะฉีดยาชาโอเคเราเริ่มต้นตั้งแต่เราก็จะบอกคนไข้ว่านี่เป็นการผ่าตัดนอกลูกตานะคะนอกลูกตาแปลว่าผ่าตัดที่ผิวตาเพราะฉะนั้นแปลว่ามันไม่มีความเจ็บปวดกระจกตาเองจริงๆเนี่ยไม่มีเส้นประสาทมากมายนักมีแต่เส้นประสาทที่ทำให้เรากระพริบตาคือโดนปั๊บเรากระพริบตาดังที่เขาหยอดยาชาหรือทำให้เราไม่เจ็บนี่คือป้องกันให้เราไม่ให้เรากระพริบตานะคะอันนี้การผ่าตัดเนี่ยเรารู้ตัวค่ะเราไม่รู้สึกเสียวไส้สยองนี้เลยค่ะอย่าไปดูมันจะตกใจมากเลยจริงๆแล้วก็สมัยเนี้ยการแยกชั้นกระจกตาคำว่าแยกชั้นกระจกตาแปลว่าเหมือนกับเปิดชั้นขึ้นมาชั้นหนึ่งเพื่อที่จะแก้ไขเอาแผลแอบไว้ข้างในเอาแผลแอบไว้ข้างในแล้วก็ปิดกลับเพื่อให้เราซ่อนแผลไว้เราจึงไม่มีความเจ็บปวดหลังผ่าตัดและไอตัวกระจกตาที่เปิดขึ้นไปมันก็จะสมานกันภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเองกระจกตาเก่งมากใช่ค่ะเพียงแต่ว่ามันปิดก็จริงแต่มันยังไม่มีความแข็งแรงชนิดที่ถ้าเราไปทูไทหรือว่าทำอะไรรุนแรงเขาก็อาจจะมีการขยับหรือเคลื่อนจากที่ต้องพักฟื้นหน่อยใช่แล้วเราถึงจำเป็นต้องถนอมต้องมีการดูแลเมื่อกี้ฟังอาจารย์น่าสนใจที่บอกว่าตรงมีการเจียตรงนี้มันบางไปตรงนี้มันหนาไปที่มันเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะที่ความหนามันบางนี่มันส่งผลอะไรกับสายตาของเราเปรียบเทียบกับเราเกิดมาเนี่ยเราแขนสั้นแขนอ้วนแขนยาวแขนอวัยวะเนี่ยเราได้มาด้วยอาจจะรูปร่างไม่เพอร์เฟกต์ไม่เหมาะสมที่จะรับภาพแล้วลงไปเป็นจุดโฟกัสเป็นจุดมันกระจกบ้านเราเนี่ยมันไม่กลมป้องอ่ะมันเบี้ยวๆเอาคนใส่ตาเอียงก็ได้ค่ะยกตัวอย่างคนใส่ตาเอียงแปลว่ารูปร่างกระจกตาเขาไม่เป็นลูกบอลเขาเป็นลูกรักบี้อ๋อลีเป็นเหมือนเป็นวงรีเพราะฉะนั้นพอเวลาโฟกัสภาพก็จะเป็นเหมือน2จุดแยกกันนั้นเขาจึงเรียกว่าภาพมันไม่โฟกัสเขาก็เห็นไม่ชัดนั้นเราก็จะไปจี้ให้รูปร่างมันกลมอ๋อเข้าใจแล้วนะคะแล้วเราก็ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้หลายวิธีมากเลยที่จะทำมันเช่นยิงเลเซอร์ที่ผิวสมัยก่อนอย่างที่บอกเรียนว่ามี3วิธีการยิงเลเซอร์ที่ผิวก็แปลว่าเจียเหมือนกันแต่ว่าสร้างแผลอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ทำด้วยวิธีนั้นก็จะมีความเจ็บปวดเยอะหน่อยหลังผ่าตัดคือนึกถึงเวลาเนื้อเราหลุดอะค่ะเราก็จะระคายเคืองแล้วเลสิกจึงป๊อปปูล่ามากเพราะเป็นวิธีแรกที่แอบไปไว้ในเนื้อกระจกตาใช่แล้วก็ที่เมื่อกี้อาจารย์โอเห็นสยดสยองใช้ใบมีดตัดเนี่ยสมัยนี้เราก็ข้ามผ่านยุคนั้นมาแล้วตอนนี้วิธีตัดเราใช้เลเซอร์ทั้งหมดแล้วนี่ไม่สยองมากแล้วไม่อย่าไปดูแล้วค่ะอันนี้สยองเป็นข้อแนะนำหนึ่งก่อนผ่าเลสิกนะคะอย่าไปดูนี่คุณจะลืมตาได้ความตกใจกลัวอันนี้คือจะเพราะว่ามันก็จะต้องมองเห็นทุกอย่างอยู่ถูกไหมคะเห็นแต่ไม่โฟกัสหรอกค่ะอาจารย์โอเพราะว่ามันเลอไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าทำที่บริเวณลูกตามากเลยภาพที่เราโฟกัสคือมันใกล้ไปเราก็จะเห็นแค่เงาวับวับแวบแวบผ่านไปผ่านมาแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขากำลังทำอะไรกับเราเราก็จะจินตนาการคอมได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะทำเลสิกค่ะคนที่เหมาะสมจะมาทำเลสิกคือคนที่สายตาคงที่แล้วเหมือนกับเราจะตัดแว่นถาวรกับเราสักคันหนึ่งเพราะว่าเลสิกจริงๆก็คือการแก้ไขสายตาชนิดที่อยากจะทดแทนแว่นมันไม่เหมือนแว่นนะคะพรุ่งนี้มายิงเพิ่มอีกหน่อยอีก2ปีมายิงเราก็อยากจะผ่าตัดทีเดียวแล้วให้ใช้ได้นานอยู่นานแล้วเราก็อยากจะได้ค่าสายตาที่ค่อนข้างนิ่งแล้วเป็นเด็กๆก็ส่วนมากยังส่วนใหญ่คือเกิน20ตามทฤษฎีเพราะว่าหลัง20ลูกตาจะขยับน้อยละคือไม่ยาวขึ้นไม่เปลี่ยนรูปร่างมากนักแล้วหลัง20สายตายังเปลี่ยนได้ค่ะจากการใช้งานอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแน่ใจว่าเราเองก็ใช้ดีพอสมควรสายตาคงที่และอายุเกิน20แล้วเราก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะคิดถึงเรื่องเลสิกแล้วทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าทำได้หมดเลยไหมคะสั้นยาวเอียงอะไรอย่างนี้ค่ะสามารถทำได้สั้นยาวแต่กำเนิดคำว่ายาวแต่กำเนิดแปลว่าเกิดมาแล้วลูกตาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะลูกตาบางคนเล็กบางคนยาวถ้ายาวแปลว่าแสงมันตกเกินไปใช่ค่ะนะคะสั้นแปลว่าแสงมันตกก่อนอันนี้คือสั้นกับยาวที่เกิดมาพอมาลูกตาแล้วก็เอียงก็คือรูปร่างกระจกตาที่โค้งเบี้ยวๆอย่างที่บอกแต่สายตายาวตามอายุสายตายาวตามอายุแปลว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเรากล้ามเนื้อไม่เด้งดึงแล้วก็ยืดอ่านหนังสืออย่างนี้เราก็ต้องกายกันเนี้ยเป็นแล้วอ่ะเป็นแล้วทำได้ไหมทำได้แต่ว่าต้องทราบว่าอีก4ปีเราก็ยังแก่อีกสเต็ปนึงสายตายาวไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เราก็ทำอยู่ร่ำไปอันนี้มันเกิดจากกล้ามเนื้อของกระจกตาที่มันยืดหยุ่นน้อยลงกล้ามเนื้อของเจาะเขาเรียกว่าเลนแก้วตาเลนแก้วตาคือแก่แล้วเราก็เหี่ยวลงนะผิวเราก็เหี่ยวตาเราก็คงเหมือนกันใช่ทุกอย่างหย่อนเป็นเพราะว่าถ้าเกิดทำคุณอยากทำก็ได้แต่ว่าพอทำใจต้องทำใจว่าคุณอาจจะต้องมีปัญหาอันนี้อีกคุณจะมาทำอีกไหมแล้วมันทำซ้ำๆได้ไหมคะพี่เจี๊ยบเคยทำเลสิกไปแล้วรอบนึงจะทำอีก 2-3 รอบเป็นอะไรไหมขึ้นอยู่กับกระจกตาเลยค่ะเราถึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เนื้อเรามาไม่เท่ากันคนบางคนโชคดีมากให้คุณพ่อแม่ให้เนื้อกระจกตาที่หนาแข็งแรงรูปร่างดีทำได้หลายรอบแล้วจริงเลเซอร์ไปแล้วเขาก็ยังเหลือเนื้อที่แข็งแรงพอแต่บางคน
คุณพ่อคุณแม่ให้มันน้อยเดียวยิ่งไปแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมไม่ได้ในอนาคตเพราะการเติมหรือไม่เติมทำในอนาคตขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและเนื้อของกระจกตาที่ยังเหลืออยู่ซึ่งพวกนี้คุณหมอเขาก็จะแนะนำตั้งแต่แรกว่าคิดดีๆนะกระจกตาบางแบบนี้ทำได้รอบเดียวอะไรอย่างนี้เอาไหมหรือเอ้ยกระจกคุณหนามากเลยทำไปก่อนได้เดี๋ยวมาปรับได้อีกต้องปรึกษาปรึกษาใช่วางแผนวางแผนกันล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเข้ามาปรึกษากันก่อนเลยแล้วพอเราทำเลสิกแล้วผ่าตัดแล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นสายตาสั้นปกติเราจะสามารถใช้สายตาที่แบบกลับมาก็แบบดีคมชัดอย่างเงี้ยหลังจากเลสิกได้ยาวนานแค่ไหนนี่ค่ะก็หมอถึงได้เปรียบเทียบว่าเหมือนการตัดแว่นให้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราไปตัดแว่นอันนึงแล้วเราบอกว่าฉันจะถนอมร่างกายเป็นอย่างดีจะใช้สายตาอย่างทะนุถนอมแล้วว่าแว่นอันนี้ของเราก็จะใช้ได้ยาวนานเราก็ต้องดูแลด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยจะต้องมาถามว่าเราทำยังไงถึงจะดูแลแต่ก่อนจบเบรกค่ะหลายคนคงอยากทราบแต่ก่อนเรารู้ว่าเลสิกแพงมากตอนนี้มันเริ่มถึงบ้างยังคะก็ต้องบอกว่าแต่ละสถานพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจารย์โอต้องบอกว่าค่าความแพงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะเทคโนโลยีตัวใหม่เช่นเขาอัปเกรดเครื่องให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะแน่นอนเขาลงทุนค่ารักษาก็แพงมันก็อยู่ในหลักตั้งแต่หมื่นจนถึงแสนนี่ตัวเราเองก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าเรามั่นใจกับเทคโนโลยีตัวไหนที่เขาใช้แล้วก็แพทย์แล้วก็คุณบางคนก็มองว่าแต่ถ้าทำแล้วคุ้มอยู่ได้นานๆเนี่ยเขาว่าก็ความสวยของเราเอาไปทำรายได้อย่างอื่นได้อีกและจริงๆไม่ต้องเป็นแว่นแล้วมีเทคโนโลยีล่าสุดที่บอกเลยนะคะที่ใช้เลเซอร์นะคะหมดเลยก็น่าจะสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่พูดถึงแล้วมันก็มีความแบบว่าได้มาตรฐานคุ้มค่าแล้วก็คุ้มค่าดวงตานี่จริงๆมันก็บางคนต้องใช้งานต้องดวงตาสำคัญเลยนะคะเดียวกันก็อย่าไปคิดว่าต้องที่สุดต้องแพงสุดเพราะว่าหลายครั้งจริงๆคือไม่ใช่เครื่องแต่คือหมอที่ทำด้วยมันก็ต้องดูทั้งคุณภาพของหมอแล้วก็กลับมาคุยกันต่อหลายๆคนฟังไปตั้งแต่เบรกที่แล้วแม้สายตาสั้นอยากทำเลสิกแล้วเดี๋ยวฟังวิธีการหัวใจก่อนว่าเขาทำยังไงกันบ้างเวลาทำเลสิกโอเคค่ะขั้นตอนการทำเลสิกมี3ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกก็คือเข้ามาตรวจก่อนเข้ามาตรวจว่าเอ๊ะเราใช้คนที่ควรจะทำหรือเปล่าก็จะได้รับคำแนะนำว่าตัวเราเองได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะต้องรับรู้ก่อนจะได้กลับไปตัดสินใจแล้วก็จะได้เตรียมตัวดูแลอันขั้นตอนแรกก็คือการตรวจแล้วก็เตรียมตัวดูความเสี่ยงอะไรบ้างคะโรคประจำตัวอะไรนี่จำเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ตาค่ะสิ่งที่เราก็ต้องตรวจก็คือดูว่ามีโรคอะไรที่ตาที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือมันจะรบกวนผลการรักษาเช่นบางคนมีต้อกระจกด้วยค่ะเช่นอายุสมมตินะคะ50-60ละเราก็มีสายตาสั้นเหมือนกันก็สงสัยว่าเอ๊ะเราก็สั้นด้วยแล้วเราเป็นต้อกระจกด้วยแล้วทำเลสิกได้ไหมก็ต้องพูดว่าเลสิกเหมาะกับการแก้ไขสายตาอย่างเดียวแปลว่าเรารักษาแล้วเราก็หายสายตาอย่างเดียวแต่โรคอื่นๆก็ยังอยู่ในตาเราเหมือนเดิมนั่นแปลว่าถ้าเรามีโรคอื่นก็ไม่เหมาะที่จะทำค่ะเพราะมันจะมารบกวนผลการรักษานะคะมันถึงต้องเจอคุณหมอก่อนเราอาจจะคิดเองได้ว่าโอ้ฉันจะทำหรือไม่ทำแต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าไอ้อย่างเงี้ยมันโอเคไหมทำแล้วเจออะไรต่อไปนะคะงั้นก็เตรียมตัวมาตรวจคุณหมอก็จะได้สกรีนเบื้องต้นว่าเรามีโรคอะไรแล้วกระจกตาเรามันมีความแข็งแรงไหมเราจะไปยิงเลเซอร์ให้มันบางลงมันจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือเปล่าก็คุยกันให้รู้เรื่องขั้นตอนแรกค่ะขั้นที่2ก็คือการผ่าตัดการผ่าตัดก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์โอถามบอกว่าต้องสลบไหมเหตุที่สลบไม่ได้เพราะว่าเราจำเป็นต้องช่วยกันมองค่ะเพราะเวลาที่เลเซอร์ยิงเนี่ยเลเซอร์เนี่ยมันมีความฉลาดชนิดที่เขาจะจับมั่นตาคือเขาก็มีการถ่ายรูปตาของปอไว้ก่อนแล้วเขาก็พอไปนอนเขาก็แมชกันว่าคุณปอนะลูกตาตรงนี้นะมันเอียงไปมุมนี้เวลานอนเพื่อให้ได้ยิงตรงจุดรับภาพหรือจุดที่ใช้มองมากที่สุดงั้นถ้าคนไข้หลับหรือสลบแปลว่าลูกตาก็ลอยไปพอลอยไปเราก็จะไม่ได้จุดที่เป็นจุดที่ใช้มองจริงๆของคนไข้งั้นคนไข้จริงจำเป็นต้องช่วยว่าโอ้ยตอนยิงเลเซอร์นักเขามองเมื่อเขามองก็จะได้จุดที่ตรงกับจุดที่เขาใช้งานที่สุดคือจุดตรงกลางนะคะก็จอดยาชาทำไม่ได้เจ็บเลยค่ะมันก็แค่ไม่มีความเจ็บไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่จริงๆคนที่เจ็บส่วนมากก็เป็นคนขี้กลัวต้องบอกมันจินตนาการที่จะเจ็บจากอันที่มาวางใช่ใช่ใช่ไม่ได้เจ็บบางทีเป็นจินตนาการไม่ก่อนอะไรแล้วนี่ก็คือตามขั้นตอนคือการผ่าคือใช้เลเซอร์ตัดแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็ปิดใช่ค่ะการผ่าตัดแยกมี2ขั้นตอนในการผ่าตัดมี2เครื่องปัจจุบัน2เครื่องก็คือแยกชั้นสมัยก่อนใช้ใบมีดตัดชุบซึ่งน่ากลัวมากแยกชั้นสมัยนี้ก็เป็นเลเซอร์ก็แปลว่าจะมีหัวเลเซอร์มาแตะที่ตาเราเบาๆเท่านั้นเอง
แล้วก็ปล่อยแสงซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย20วินาทีแยกชั้นเรียบร้อยย้ายไปอีกเลเซอร์นึงเราก็เปิดกระจกตาขึ้นมาคำว่าเปิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะคนไข้ไม่รู้สึกแค่หมอกำลังแตะตาแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่ทราบอย่างพี่ภาพเห็นเนี่ยมันก็จะมีไฟที่ปล่อยเลเซอร์ออกมายิงให้เรารู้สึกมันอยู่ในดิสโก้นิดนึงยิงไปยิงมาเราก็แค่อย่าจินตนาการอะไรนะคะพอยิงเสร็จก็ปิดกระจกตาแล้วก็รอแผลติดประมาณ 2-3 นาทีเพื่อให้กระจกตามันเข้าที่ไม่ขยับขยื่นจบแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องใส่แว่นเอาไว้พักฟื้นยังไงต้องระวังเรื่องอะไรวันแรกเราก็จะครอบตาไว้ที่ครอบก็เพราะว่าเผื่อว่าจะเผลอไปจิ้มไปแยงหรือทำอะไรก็คือต้องการให้ตาเนี่ยนิ่งพักหลับตาให้เยอะเพื่อให้แผลมันสมานกันอย่างที่เรียกว่า24ชั่วโมงเนี่ยแผลมันก็แข็งแรงละหลังจากนั้นกลับบ้านไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะไม่รู้จะนอนทำไมกลับบ้านไปนอนพักที่บ้านเลยแล้วก่อนรุ่งขึ้นก็มาให้คุณหมอตรวจแผลนิดนึงว่าแผลดีไหมจบหลังจากนั้นในช่วง7วันแรกเป็นช่วงถนอมตัวถนอมตัวแปลว่าใช้สายตาน้อยลงขยันหยอดน้ำตาเทียมแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มีโอกาสกระทบกระเทือนกระแทกตาหลัง7วันจบเป็นคนปกติที่ถนอมตัวหมอใช้ว่าเป็นคนปกติที่ถนอมตัวแปลว่าทำกิจกรรมอะไรก็ได้แต่ไม่สกปรกไม่ขยี้ตาไม่รับฝุ่นรับลมอะไรชนิดที่มีความเสี่ยงแต่ไปทำงานได้ค่ะในช่วง7วันเราต้องใส่แว่นไหมคะหลังจริงๆแล้วถ้าถามหมอตาใส่แว่นทุกวันแว่นกันแดดนี่เป็นของแว่นกันแดดจำเป็นมันป้องกันโรคอื่นคือหมอผิวหนังเขาก็จะต้องแบบป้องกันยูวีซันสกรีนกันโรคแต่ถ้าเกิดหมอตาก็ใส่แว่นหมอออกนอกชายคาบ้านนี่แว่นกันแดดเสมอเลยค่ะเพราะว่ากันทุกโรคในตาเลยจริงแล้วเราเคยบอกหลายคนเพื่อนเราก็บอกไม่เอาใส่แล้วเดี๋ยวคนมองว่าแบบเหมือนแบบมาใส่แว่นศิลปินอะไรอย่างนี้แต่จริงๆฟังคุณหมอบอกว่าการใส่แว่นสายตานี่ป้องกันแบบเกี่ยวกับแว่นกันแดดขออภัยค่ะแว่นกันแดดช่วยป้องกันโรคตาได้เยอะมากกันทุกสายอย่างเลยค่ะความแก่เอาง่ายๆค่ะทุกอย่างที่เป็นความแก่ที่เกิดจากแสงเช่นตัวจอตาเสื่อมหรือต้อกระจกจริงๆเนี่ยทุกอย่างล้วน UV มีผลเพราะฉะนั้นเราต้องกัน UV ทั้งคนที่ใส่น้อยมากใส่เลยจังหวะเจ๊บอกว่าการแก่อย่างนึงคือตรงนี้เราจะย่นเพราะเราจะแบบช่วงนี้มันร้อนจะแพ้เพราะร้อนแล้วก็หยีตรงนี้เราก็จะย่นใช่ใช่ทำให้เราดูแก่ไปรถเราก็ลืมสังเกตว่าเราก็แบบหยีตาเพื่อจริงจริงต้องไปเอาแว่นกันแดดใส่รถแล้วแต่ว่าใส่น้อยมากทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เจ๊พูดเรื่องผ่าตัดอยากซวดสิริรวมระยะเวลาการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาจริงๆเท่าไหร่ประมาณ10นาที10นาทีพี่ฟังมาทั้งหมดคิดว่าสักประมาณชั่วโมงนึงเราก็ว่าแบบว่าน้อยเดียวเลยมันอาจจะนานเพราะต้องปลอบประโลมคนไข้อะค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ใจเย็นไม่ตื่นเต้นเลเซอร์อยู่บนตา15วินาทีแป๊บเดียวจริงๆเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนภายในแป๊บเดียวนะคะทีนี้สิ่งนึงอาจารย์เคยพูดใช่ค่ะใช่ของมีดีก็ต้องมีเสียข้อดีเราก็ทราบแล้วว่าทดแทนการใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ทำให้เราสามารถสบายขึ้นและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือกระจกตาของเราถูกรบกวนนะคะเพราะว่าถูกตัดก็ต้องบางลงเกิดตาแห้งได้หลังผ่าตัดเพราะไปยุ่งกับเส้นประสาทเกิดการติดเชื้อก็ได้เพราะมีแผลอนาคตมีกระจกตาเสียรูปก็ได้เสียรูปแปลว่าก็ด้วยความที่มันบางลงแล้วก็ทำให้น้ำในตาดันออกมาได้ทำให้กระจกตามันเสียหรือโก่งออกมาคือทั้งหมดนี้คุณหมอจะเป็นคนประเมินว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเจอข้อเสียเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องไปฟังแล้วก็คิดตัดสินใจคืออาจารย์จะบอกเราก่อนแล้วเราก็ค่อยชั่งใจว่าเราควรจะทำไหมเพราะว่าถ้าเสียเงินแล้วในที่สุดแล้วกลับมามันมีผลอะไรตามมาเนี่ยบางทีมันก็บางคนก็รู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะแลกไม่คืนนะคะอีกเรื่องนึงคือแสงกระจายต้องบอกว่าแสงกระจายเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากแสงกระจายคือแปลว่ากระจกตาเคยโค้งแล้วมันแบนลงแล้วแน่นอนจุดระภาพแทนที่มันจะเคยเป็นจุดบางทีมันก็มีการกระจายหรือแตกตัวในช่วงแรกเพราะว่ากระจกตามันถูกเปลี่ยนรูปโดยฉับพลันงั้นเวลาขับรถกลางคืนก็อาจจะมีความรำคาญใจบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดโอ๊ยมองไม่เห็นต้องคลำหรือขับไม่ได้ก็ขอให้คุณแค่เข้าใจว่ามันเกิดมันจะมีผลเหล่านี้ได้กับทุกคนเลยไหมคะหรือเกิดทุกคนค่ะแต่ว่าด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มากน้อยต่างกันตามสภาพค่ะต้นทุนของแต่ละคนโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่แย่เลยจ้ะแต่ไม่ได้แปลว่าขับรถไม่ได้ไม่แย่คือขับได้เพียงแต่ว่าเราจะเห็นแสงคำว่าแสงกระจายเช่นแบบเห็นไฟแดงก็จะดูแดงแดงแล้วมีขอบมีดาวโอ้เป็นดาวที่เราว่าเด็กๆใช่คือแทนที่จะแดงกลมอาจจะมีแฉกมานิดนึงแล้วข้อดีนี่คือชัดกว่าตอนที่เราใส่แว่นเลยไหมคะจ๊ะไม่ค่ะต้องบอกว่าทดแทนแว่นแปลว่าทดแทนแว่นก็เหมือนเราแค่ไม่ต้องมีแว่นแค่นั้นเองไม่ต้องใส่แว่นด้วยแว่นที่ดีที่สุดหมายถึงว่าแว่นที่ตรงสายตาที่สุดแล้วอันนี้ก็จะทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะบอกแค่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นตาปกตินะคะแต่เราทำให้คุณเห็นชัดเหมือนกับมีแว่นโดยที่ไม่มีแว่นอยู่คุณไม่ต้องมาสวมแว่นค่ะนี่หลายคนก็ยัง
คือต้องใช้ชีวิตตามปกติใช่ผ่าโรคเส้นเลือดสีมาก็มายังมาถ่ายหน้าจอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งคู่กายมนุษย์หน้าคอมพิวเตอร์หน้าคอมพิวเตอร์พวกนี้มีผลไหมคะมีค่ะเวลาที่เรามองใกล้ใกล้ในที่นี้ของหมอก็คือฟุตหนึ่งเมื่อไหร่ที่แถวแถวฟุตหนึ่งหรือแม้กระทั่งไม่เกิน2ฟุตแถวนี้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานตลอดเวลาให้เรานึกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันใช้นี่คือมันกำลังทำงานมันต้องช่วยพักเขาบ้างโดยการมองไกลค่ะก็คือเมื่อไหร่ที่เรามองไกลไปแล้วกล้ามเนื้อเราสบายไม่ต้องเพ่ง20นาทีเมื่อกี้บอกจันโอว่ากด20 20 20แปลว่าใช้ไปแล้ว20นาทีกรุณาพักสัก20วิก็ยังดีโดยมองไปที่20เมตร20วิเองนะคุณผู้ชมคุณหมอให้ถือว่าน้อยนะนิดนึงเงยหน้าขึ้นนิดนึงคือทุกวันไล่ช้าไป20วิชีวิตโอเคนะคะไม่เป็นไรจริงทุกวันนี้คือเดินไปตรงไหนคือเพื่อนนั่งในกลุ่มเดียวกันนั่งก้มดูแต่โทรศัพท์อันนี้มองหน้ากันบางคนเราเองบางทีก็เพลินๆไปอ้าวชั่วโมงนึงแป๊บเดียวลืมอยู่แต่กับอันนี้เนี่ยเราเปิดเข้าไปนะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะแล้วเราอ่านนะเขียนไม่ยาวขนาดนั้นแล้วเห็นไหมคะพอเราดูสักเดี๋ยวพอเราแม่เฮ้ยมองไม่ชัดมองไม่ชัดมันจะแบบเหมือนภาพเหมือนกันนะคะพอเงยมาบางทีเราใช้นานเกินไปเพราะนั้นคือ20 20 20แล้วอีก20 20เมตร20เมตรไปใกล้ๆนั่นแหละค่ะที่ไหนก็ได้พักสายตาบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องทำอะไรอันนี้อาจารย์แนะนำหมายความว่าคนทั่วไปด้วยไม่ใช่คนที่ต้องแบบทำเลสิกทุกคนเลยค่ะทุกคนถนอมสายตานะคะจะได้ไม่ต้องไปทำเลสิกอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูแลสายตาตัวเองดีๆแทบไม่ต้องมาหาคุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องตาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราใช้มันทุกวันอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวกับเราเรายังสาวเรายังเด็กต้องบอกว่าเดี๋ยวแก่แล้วเจอกันแน่เพราะฉะนั้นเจอกันให้น้อยที่สุดก็คือถนอมตัวใช้แล้วพักแว่นกันแดดถูกค่ะจะนอนใช้แล้วพักอุตาไม่ค่อยได้ทำเลยอันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปทำ20 20 20อย่าลืมนะคะคุณจะถามเผื่อเด็กเลยค่ะเด็กเล็กต้องใส่แว่นกันแดดไหมถ้าถามจริงนะต้องใส่เขาก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าทำไมหมอสกินแหละหมอผิวหนังก็ต้องทากันแดดใช่เพียงแต่ว่าเด็กน้อยเรายังไม่เห็นว่าเขาเกิดปัญหาเพราะว่าทุกอวัยวะของเขายังแข็งแรงยังใหม่แต่ถ้าเป็นลูกเราแล้วเราไม่ได้ลำบากมากจะหนูหาแว่นกันแดดใช่ค่ะใส่เถอะค่ะหรือลำบากจริงๆเด็กไม่ยอมกางร่มก็ยังดีกางร่มให้มันเข้าตาน้อยหน่อยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากเลยนอกจากเรื่องของเลสิกซึ่งต้องบอกนะคะใครอยากทำก็มาหาคุณหมอประเมินดูก่อนนะคะแล้วก็ชั่งใจดูว่าเราเหมาะไหมนะคะจริงๆไม่มีความอันตรายน่ากลัวอะไรแต่ว่ายังไงไม่ได้ร้ายแรงนะคะก็มาฟังคุณหมอก่อนหรือว่าคุณหมอพูดไปถึงเรื่องของการดูแลดวงตาด้วยตัวเองถ้าเกิดดูแลดีๆไม่จำเป็นต้องมาหาหมอเลยนะคะ20 20 20อย่างที่อาจารย์เจี๊ยบบอกไว้เหมาะมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบมากๆเลยค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะสนุกจังเลยอ่ะวันหลังชวนอาจารย์เจี๊ยบมาคุยอีกอาจารย์เป็นคนอธิบายอะไรแบบชอบมากนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปเลย3คนวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆอาจารย์โอกับปอนี่นะคะ Complete by เป้ยเครื่องสำอาง BSC ค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ